ที่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าคือใครแต่รู้ใจมันนักค่ากับเธอจานจาเสียเวลากูทำไมสุดสดแต่ที่ใจไม่ให้เห็นพ่อแม่เธอเย็นเจ้าจะได้เป็นแค่ที่บ้านใครเธอก็ทำอยากรอทำไม่ต้องแข่งใครอยากสบายใจเจ้ากับเพื่ออะไรจะไปก็สวยงามอลังการนะครับสำหรับการร่ายรำบูชาครูอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันของน้องๆนักดนตรีทั้ง5คณะ5เวทีกันในค่ำคืนนี้นะครับกำลังจะได้เวลาที่พวกเราจะได้ขึ้นมาทักทายร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับฝากกติกากันไว้เล็กๆน้อยๆซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีในเรื่องของกติกาซึ่งล้วนแล้วจะเป็นนักรำมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนเวทีจะต้องมีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเพื่อนะครับเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยตามที่ท่านเจ้าภาพได้ระบุกันไว้รวมถึงนะครับเมื่อหมดรอบจะต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งนะครับแล้วก็รอฟังจากทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าในรอบต่อไปนี้จะเป็นรอบพิเศษรอบธรรมดาหรือว่ารอบในบัตรเหมาใดๆก็ตามแต่นะครับวันนี้บัตรลำวงมีจำหน่ายอยู่ด้านหน้าเวทีบัตรธรรมดาในราคา10 บาทเท่านั้นในส่วนของบัตรเหมาก็เริ่มต้นที่
100บาทนะครับแล้ววันนี้พิเศษสักนิดนะครับต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆตากล้องหลากหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆยูทูบเบอร์หรือว่าแอดมินเพจ Facebook ต่างๆวันนี้ทางท่านเจ้าภาพระบุบอกแล้วว่าขอความร่วมมือไม่ขึ้นมาถ่ายด้านบนเวทีนะครับทุกท่านสามารถอยู่เก็บภาพสวยๆบริเวณจากด้านล่างเวทีได้กันทุกท่านทุกคนนะครับขอสงวนบนเวทีเพื่อเป็นความส่วนตัวให้กับนักเต้นนักรำสำหรับค่ำคืนนี้กันด้วยแล้วกันโอเคนะครับในรอบนี้ทราบกติกากันดีนะครับเราจะยังไม่เก็บบัตรใดๆจะต้องทักทายกันในรอบหวานกันเป็นการประเดิมซะก่อนนะครับปลายดาวด้วยกันในบรรยากาศของระบบกันยุ่งกับพวกเราเจ้าติดแบนนะครับI'm not afraid.
ช่วยทีช่วยทีสิวัดโพธารามา
ับทักทายกันในรอบแรกรอบหวานกันซะก่อนนะครับปลดรอบก็ต้องเคลียร์เวทีกันตามกติกาที่รู้ๆกันอยู่นะครับคือน้องๆนักรำกลับเข้ามาประจำที่นะครับวันนี้มีนักรำขึ้นมาทักทายกันอย่างครบหน้าครบตาครบคันกันเลยถ้าใครหายไปไม่ต้องคิดมากแสดงว่าไปโดนหวัดตั้งงานที่แล้วยังไม่หายแน่ๆเลยนะครับ